إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาการอีมานต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราทั้งหลายต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมัดแม้นว่าหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาของพวกเราถูกต้องเป็นไปตามแบบที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เชื่อตามบรรดาซะลาฟุศซอลิห์การงานของเราบริสุทธิ์ใจถูกต้องตรงกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาแน่นอนที่สุดครับสวรรค์คงไม่จากพวกเราไปไหนแล้วเราคงได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในช่วงฤดูกาลนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราและเป็นนิอามะห์ที่พวกเรานั้นปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศก่อนหน้านี้พี่น้องครับประเทศไทยของเรานั้นร้อนจนกระทั่งว่าระดับของอุณหภูมิอากาศความร้อนเนี่ยมันไปอยู่ที่40 41 42ด้วยกันในบางวันและต่างๆเหล่านั้นมันมีที่มาก็คือการหายใจของขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือฝนฟ้าอากาศร้อนเย็นเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือเบื้องต้นแต่เหตุมันมีนบีบอกว่าขุมนรกนั้นจะหายใจเนี่ย2ครั้ง2คราด้วยกันเหตุที่โลกใบนี้ร้อนระอุเป็นเหตุที่มาจากขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หายใจมันขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันบอกกับอัลลอฮ์ว่าอากาลาบะอฎีบะอฎอนยาอัลลอฮ์บางส่วนของฉันมันได้กัดกินกับอีกบางส่วนแล้วแล้วมันก็ขออนุญาตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผ่อนคลายฟาอซีนาละฮาอัลลอฮฺตะอาลาก็อนุมัติให้กับมันนั้นบินาฟาไซนีโดยกับการหายใจ2ครั้ง2คราด้วยกันครั้งแรกในฤดูหนาวนบีบอกพวกเราทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับความเย็นที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ในครั้งที่2วะนาฟาซินฟิชิตาฟิสไซฟ์โทษทีนบีบอกว่าขุมนรกมันหายใจในฤดูร้อนเราจึงประสบพบเจอกับความร้อนระอุที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้นี่เราเข้าใจด้วยกับตัวบทหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากศาสนาอิสลามไม่ได้คิดเองเองไม่ใช่นึกจะบอกว่านรกหายใจพวกเราเลยร้อนไปด้วยบนดุนยาแห่งนี้ไม่ใช่แต่นี่เป็นตัวบทที่ถูกต้องมาจากหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีที่มาพอหลังจากนั้นพี่น้องครับฤดูการเริ่มเปลี่ยนมีการละหมาดขอฝนละหมาดอิสติสกอนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เราบอกว่าโลกนี้ร้อนอากาศเมืองไทยร้อนเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอัลลอฮ์ตอบรับดุอาด้วยกับการให้ฝนตกบนโลกดุนยาแห่งนี้ผมอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนี่พี่น้องครับฝนตกหนักเลยทีเดียวที่มะดีนะห์ก็หนักพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมว่าเรื่องราวของฝนฟ้าเป็นการกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนตกลงมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการชำระร่างกายทำความสะอาดร่างกายตามศาสนบัญญัติก็คือการอาบน้ำละหมาดพวกเรานี่พี่น้องครับทำไมมีน้ำละหมาดเราละหมาดไม่ซ้อนะฮะต้องอาบน้ำละหมาดกันก่อนอาบน้ำจานาบะยกฮะดัษอาบน้ำซุนนะอาบน้ำกุสอันนี้เป็นซุนนะที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติเราได้ดื่มเราได้กินพื้นของโลกดุนยาแห่งนี้หลังจากที่มันแห้งกรังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มันนั้นชุ่มไปด้วยกับน้ำฝนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานลงมาบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องครับอธิบายเพิ่มเติมด้วยกับฮะดีษในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามบุคอรีฮะดีษซอฮีหเซดบินคอลิดละหมาดอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาลานาเราเนี่ยหมายถึงเซดท่านรายงานเราเนี่ยละหมาดข้างหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์หลายคนนบีลำละหมาดพอนำละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยคือละหมาดตรงนี้ละหมาดอัสซุบฮีที่ฮูไดบียะห์ละหมาดซุบฮ์นบีละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยนบีก็หันหลังไปหาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วนบีก็ถามว่าฮัลตัดรูนะมาซะกอลร็อบบุกุมพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายนั้นตรัสกับพวกท่านว่าอย่างไรบ้างหะดีษบทนี้เป็นบทเรียนอย่างดีเลยทีเดียวพี่น้องครับแล้วบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับมารยาทของพวกเขาอะนะซอฮาบะห์นี่พี่น้องครับเขาไม่พูดหรอกครับว่าอัลลอฮ์ตัดแบบนี้อัลลอฮ์พูดแบบนี้เขาไม่พูดทั้งที่เขาคิดได้ว่าน่าจะพูดแบบนี้น่าจะพูดแบบนั้นแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์มารยาทของพวกเขาก็คือเขาไม่พูดอีกหะดีษนึงนะเช่นผมยกตัวอย่างอาบาซัดรินเนี่ยเดินไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนบีนี่พี่น้องครับเห็นดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนบีก็ถามอาบาซัดท่านรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์เนี่ยที่มันตกดินแล้วเนี่ยมันไปไหนนี่อะกีดะห์ของเรานะพี่น้องหลักความเชื่อของเราเราต้องเชื่อตามที่นบีพูดนบีบอกอาบาซัดบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ฉันไม่รู้นบีก็บอกว่าดวงอาทิตย์ที่มันลับขอบฟ้าไปเนี่ยมันไปสู่อยู่ใต้อารัชของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดวงอาทิตย์ไปสู่อยู่จะสู่อยู่แบบไหนอย่างไรมันมีวิธีของมันครับพี่น้องให้เรารู้ว่าดวงอาทิตย์ที่มันลับขอบฟ้าไปเนี่ยมันไปสู่อยู่ใต้อารัชของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงรุ่งเช้าแสงฟะญัรมาถามว่ามาด้วยกับสาเหตุอะไรพอได้เวลาดวงอาทิตย์มันก็จะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์ได้เวลาที่ฉันจะต้องกลับไปทำหน้าที่ของฉันแล้วและอัลลอฮ์ก็อนุมัติให้กับมันได้กลับมาทำหน้าที่เช้าๆเราจึงเห็นแสงฟะญัรซอดิกฟะญัรกาซิบและเป็นแสงสว่างบนโลกดุนยาแห่งนี้พอยามเย็นมันตกดินมันก็ไปสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมารยาทของซอฮาบะห์ที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีนำละหมาดซุบฮีที่ฮูไดบียะห์หันกลับไปหาซอฮาบะห์ถามพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของพวกเจ้านั้นตรัสว่าอย่างไรซอฮาบะห์ก็บอกพวกเราไม่รู้อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าไอตอนเช้าเนี่ยพอเวลาตื่นมาเนี่ยมีบ่าวอยู่สองประเภทด้วยกันพี่น้องจำให้ดีนะครับในฤดูฝนเนี่ยแหละช่วงฝนที่ตกเนี่ยมีบ่าวอยู่สองประเภทเรามาดูซิว่าเราเป็นบ่าวประเภทไหนประเภทแรกฝนตกลงมาซึ่งนบีหันไปหาซอฮาบะห์เนี่ยขณะนั้นน่ะมันมีร่องรอยของฝนที่มันตกอยู่รอบๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าทรงตรัสว่า
ในเช้าวันนี้มีบ่าวของฉันที่ตื่นขึ้นมาแล้วหนึ่งสภาพที่หนึ่งนะเขาตื่นมาในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาต่อฉันมุมินุมบีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกาฟิรุมบิลกาวกับและเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อดวงดาวเอ๊ยยังไงนบีบอกว่าใครตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอะนะเห็นสภาพของฝนที่ตกพี่น้องเอาไว้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเรานะตื่นขึ้นมาเห็นสภาพของฝนที่ตกแล้วเขากล่าวว่าพี่น้องนำไปกล่าวมูติรนาบิฟัตลิลลาฮุวะเราะห์มะติอีกครั้งหนึ่งมูติรนาบิฟัตลิลลาฮุวะเราะห์มะติอัลลอฮ์บอกใครตื่นขึ้นมาแล้วกล่าวแบบนี้ความหมายคือยังไงมูติรนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนตกยังพวกเราบิฟัตลิลลาฮ์ด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์วะเราะห์มะติและด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครกล่าวแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าเขาศรัทธาต่อฉันเป็นบ่าวที่ดีต่อฉันและเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อดวงดาวทีนี้อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสต่อไปมีบ่าวอีกจำพวกหนึ่งพอเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยเห็นร่องรอยของฝนอาจจะหยดบนหลังคาติ๊กติ๊กติ๊กเราได้ยินเสียงหรืออาจจะมีร่องรอยถนนแฉะสนามแฉะบ้านแฉะนู่นนี่นั่นแฉะอะไรตาอะไรเนี่ยเอาว่ามีร่องรอยของฝนตกแล้วเขากล่าวว่าให้ฝนที่มันตกเนี่ยนะเพราะดาวดวงนั้นทำให้ตกดาวดวงนี้ทำให้ตกมีคนไปแห่นู่นแห่นี่มีคนไปทำนู่นทำนี่และจึงส่งเขาเรียกว่าส่งผลให้ฝนนั้นได้ตกถ้าใครพูดแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อฉันปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไปศรัทธาต่อดวงดาวไปเชื่อว่าดวงดาวทำให้ฝนตกได้อะกีดะห์ของเราไม่ใช่แบบนี้นะพี่น้องไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยมันมีคนไปแห่นู่นนี่นั่นมีคนไปขอต่อนู่นนี่นั่นไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์ดาวน่ะมันแฉลบมาตรงนี้ดาวน่ะมันไปขึ้นตรงนู้นดาวมันไปคล้องกันตรงนี้ฝนเลยตกนี่ถ้าเราไปคิดแบบนี้นี่พี่น้องครับเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อดวงดาวแต่อะกีดะห์ของเราไม่ใช่อะกีดะห์ของเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้อนอัลลอฮ์กำหนดเย็นอัลลอฮ์กำหนดฤดูหนาวอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดฤดูฝนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไม่ใช่เราจะไปพูดว่านู่นนี่นั่นกำหนดได้นี่นั่นไม่ใช่พี่น้องครับนี่ไม่ใช่อะกีดะห์ของเราอะกีดะห์ของเราขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแม้ว่าฝนจะตกแรงจะตกเบาจะตกค่อยนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดแล้วคือการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุนนะเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นร่องรอยของฝนพี่น้องพูดครับมุติรนาบิฟัตลิลลาฮ์วะเราะห์มะติอัลลอฮ์ให้ฝนตกมายังพวกเราโดยกับความโปรดปรานของพระองค์และความเมตตาของพระองค์เท่านั้นแหละครับพี่น้องเราเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือถ้าฝนกำลังตกอยู่เปี้ยงเลยบางคนบอกว่าหนักเลยอ่านดูอาครับอัลลอฮุมมะซอยบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ขอให้ฝนที่ตกลงมานี้นั้นเป็นฝนที่ยังประโยชน์กับพวกเราเท่านั้นแหละครับพี่น้องนี่คือวิถีนี่คือชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เขาจะต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเราไม่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ผลมันเกิดขึ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกขับเคลื่อนโดยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นขอดุอาให้พวกเรานะศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนร้อนหนาวเย็นฝนหรือว่าวันนี้ร้อนพรุ่งนี้ฝนวันนี้ฝนพรุ่งนี้ร้อนหรือในวันเดียวกันมีทั้งร้อนทั้งฝนนั่นเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา